ทุกคนนี่เรากำลังลงลิฟต์โรงแรมแกรนด์ปารีสอร์ทแอนด์โฮเทลดีมากเลยมีซุปเปอร์มาร์เก็ตออกกำลังกายคาเฟ่ทุกคนออกมาจะเจอแบบนี้สระว่ายน้ำทุกคนสวยงามมากนี่ฮะหอมกลุ่นนะฮะอาหารเช้าอยู่ตรงนู้นนะพรุ่งนี้นะครับนี่จ้าข้างล่างจะอลังการยังไงดูเอาเองเลยครับทุกคนนี่จ้ะหลายตึกมากครับทุกคนนะครับสวยงามประดับประดาต้นไม้นะครับพาลงมาดูข้างล่างก่อนจะมืดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจตุจักรลำพูนอยู่ตรงข้ามหน้าตาเป็นยังไงทุกคนนะครับห้องนอนแบบสบายสวยกว้างใหญ่ยาวยักษ์นะฮะนอนมีความสุขแน่นอนเสียงนกเสียงนกอันนี้ต้นมะขามเทศกำลังเป็นฝักเป็นดอกพอดีเลยนะอุ้ยนกเยอะเลยฮะนะครับถามว่าวันนี้เดินมาเหนื่อยไหมก็ไม่นะก็เดินเป็นปกตินักเดินทางก็ต้องชมเมืองถ่ายคลิปไงถ้าเกิดเราขับรถมาหรอก็จงจะแบบหลงทางไม่ค่อยถนัดแต่ยังไงได้ล่ะก็เราขับรถไม่เป็นไงอาทุกคนผิดตรงไหนอ่ะเออนะครับแต่มีความสุขนะฮะมาได้เจอที่ดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็นี่อาคาร A ทุกคนเราอยู่อาคารฝั่งนู้นอาคาร B ใช่ไหมเนี่ยต้นหลิวสวยมากที่แพงพวยฮะอันนี้เฟื่องขาวนะฮะเฟื่องขาวนะฮะอันนี้เฟื่องชมพูครับทุกคนเฟื่องชมพูนั่นนะฮะกาดลำพูนจตุจักรและผู้พรุ่งนี้เราจะคงจะโตเต๋แถวนี้เนาะที่นี่จะมีเวียงยองคาเฟ่และรีสอร์ทด้วยนะครับทุกคนนี่ลำพูนลำปางเชียงใหม่ไปทางนี้ลำพูนเชียงใหม่นะฮะแล้วเข้าเมืองไปทางนี้ที่เราเดินมาทุกคนตกลงถนนอะไรจ๊ะถนนเชียงใหม่ลำพูนเหรอฮะอ๋อลำพูนเชียงใหม่ไปทางนี้นะฮะโอ้โหถนนกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับไปดูจตุจักรกันต้องบอกว่าโรงแรมแกรนด์ปาร์เนี่ยเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดอันนี้ต้องพูดได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมของลำพูนนะก็เราพยายามติดต่อนะฮะหาที่พักที่อื่นรับสายไม่มีนะยากมากเหมือนกับสายเสียลำสายไม่ว่างไม่เป็นไรนะโทรไปแล้วแบบหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ประมาณอย่างเงี้ยฮะเกือบทุกโรงแรมเลยแปลกมากอาจจะเป็นบุญกุศลเนาะให้เราได้มาเจอโรงแรมดีๆฟ้าดินลิขิตเนี่ยฮะนะครับนี่ฮะบรรยากาศเราจะลองข้ามไปฝั่งนู้นแม่จตุจักรเขาเปิดเขาปิดละมั้งตอนนี้เขาต้องเปิดกลางวันสิใช่ไหมครับเดินชมเมืองปรากฏว่าเราพูดอย่างนี้ทำไมรู้ไหมฮะทุกคนกลายเป็นว่าโรงแรมอื่นๆที่เราแบบโทรไปไม่ติดโทรไปไม่รับสายอาจจะเป็นเครือญาติหรือว่าเป็นเจ้าของเดียวกับแกรนด์ปาร์ขึ้นมานี้เสร็จเลยนะถูกไหมฮะเออแต่เขาก็ได้รู้ไว้ไงแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเจ้าของเดียวกันหรือว่าผู้จัดการคนเดียวกันเนี่ยก็คงจะน่ารักเหมือนกับแกนตาไปแล้วถูกไหมฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะตรงนี้มีร้านอะไรวะข้าวต้มเลิศรสเหรอฮะนี่ตรงนี้ข้าวต้มเลิศรสจะเดินไกลนะแต่ไม่ไกลหรอกจากที่นั่งรถมาจริงๆอ่ะมีเพื่อนมาส่งนะฮะเพื่อนใหม่มาส่งเดินๆอยู่แล้วก็ถ่ายอยู่เขาก็เห็นเดินชมวิวเขาก็ทักทายน้ำใจไมตรีนะฮะทุกคนเขาก็เลยมาส่งทำให้ถึงไวขึ้นไม่นั้นยังไม่ถึงแน่เลยเวลาจะถึงช้ากว่านี้ด้วยซ้ำลำพูนเมืองพระรอดขลังลำไยดังใช่ไหมพระธาตุเด่นนะฮะทุกคนมีน้ำตกด้วยนะบางคนลืมนึกไปว่า
อุทยานแห่งชาติแม่ปิงใช่ไหมฮะจะอยู่ที่จังหวัดลำพูนนี่ค่ะเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นจะเป็นแบบเหมือนซูเปอร์ไฮเวย์เลยครับทุกคนนึกภาพออกอะทุกคนตรงนี้เวียงยองตำบลเวียงยองลำพูนนะเขาสร้างตรงนี้เพื่อเป็นถนนเข้าเมืองออกเมืองแต่บังเอิญถนนตรงข้างถนนสองข้างทางเนี้ยมีราคาเขาก็เลยมาสร้างเป็นช้อปปิ้งเป็นการ์ดจตุจักรร้านทงร้านทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาลืมนึกไปว่าเวลาคนจะข้ามถนนเนี่ยมันควรจะมีสะพานลอยไม่มีเลยสังเกตไหมครับเนี่ยฮะทุกคนไม่มีเลยก็คือเขาคงหวังจากมอเตอร์ไซค์หันมามองฉันทำไมฮะทำไมฮะจะไม่ได้ยืนเกะกะถนนนะครับก็เขาคงจะคาดหวังจากรถอาหารลูกค้าที่เป็นคนขับรถเอารถมาขับแล้วก็จอดแวะได้แต่ลืมนึกถ้าข้ามถนนระยะสั้นอย่างเงี้ยมันจะสะดวกไงฮะไม่มีสะพานลอยเลยทุกคนเลิศมากเราก็ต้องรอต่อไปฮะเพื่อจะข้ามไปฝั่งนู้นบรรยากาศดีนะทุกคนเห็นมีแสงเหนือด้วยเห็นไหมไปฮะข้ามทุกคนต้องดูรถดีๆนะทุกคนอย่ามาเป็นแบบเรื่องจริงผ่านจอหรือประเภทอย่างเงี้ยไม่เอานะฮะเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์รถบางทีมันบุ่งเข้ามาไม่บอกเราล่วงหน้าฮะทุกคนต้องระวังมากๆนะฮะการข้ามถนนหนทางนี่นะครับทุกคนแกรนด์ป่าโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพระอาทิตย์ก็จะเต็มดวงแล้วด้วยทุกคนสงสัยวันเสาร์ใช่ไหมวันมาฆบูชาเต็มดวงเลยฮะเราจะต้องกลับวันนั้นพอดีฮะคงจะไปวัดไม่ทันอยู่ระหว่างเดินทางแต่ที่แน่ๆจะกลับรถไฟแน่นอนฮะเพราะว่าได้ชมวิวด้วยเป็นคนที่ชอบชมวิวนะครับต้องรถไฟเท่านั้นนะฮะโอ้โหดูสิอลังการอยู่นะนี่ธนาคารกรุงเทพไม่บอกสาขาสาขาตลาดลำพูนจตุจักรเขาบอกฮะเขาเขียนเอาไว้บัตรข้ามไปนะอุ้ยกว้างใหญ่ไพศาลทุกคนนี่พระพรหมครับทุกคนนี่ครับทุกคนขยับขยายโอ้จะเลิศมากทุกคนแต่เขาเปิดตั้งแต่กี่โมงต้องกลางวันนะฮะนี่กำลังค่ำก็จะมีตลาดอาหารเย็นด้วยทุกคนนะครับมาถ่ายตอนเย็นๆสักหน่อยนี่ลำพูนนะครับทุกคนแต่ยังไม่ได้ไปอนุสาวรีย์นะครับพระนางเจ้าจามเทวีเดี๋ยวพรุ่งนี้นะทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จเราก็ตั้งหลักก็จะไปไหนอาจจะออนไลน์ไลฟ์สดทำหลักสูตรสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วค่อยว่ากันนะครับออกมาแล้วนะอยู่ตรงข้ามโรงแรมเลยครับทุกคนจริงๆเข้าไปข้างในได้อีกนะเนี่ยเสื้อผ้านะครับนี่ครับโดดเด่นมากแกรนด์ปาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทมีคนแนะนำมาว่าเป็นโรงแรมที่แบบเลิศแล้วก็เลิศจริงๆนะครับทุกคนนี่ฮะแกรนด์ปาทุกคนเมเจอร์โรงหนังอยู่ตรงนี้เลยอ่ะใกล้กับเมเจอร์แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูดีกว่าไปดูบรรยากาศเนาะนะครับป้านี่ไงทุกคนแจ่มฟ้าพลาซ่านี่ฮะห้างเอาหนังเข้าเหรอฮะพรุ่งนี้วันพฤหัสวันที่22วันนี้21เหรอ22สิพี่นาคหนังเข้าพี่นาคนะฮะชมเมืองครับทุกคนชมเมืองทุกคนดูสิสวยงามว้ายเราวิ่งปะยังไม่มีรถต้องระวังนะฮะนี่ฮะโอ้โหแบบโรงแรมยิ่งใหญ่อลังการมากทุกคนใหญ่ที่สุดรถที่สุดมือบังอีกแล้ว
วยงามนี่ฮะฟิตเนสนะฮะทุกคนแล้วก็สระว่ายน้ำโอ้ยน่าว่ายมากนี่ทุกคนดูสิห้องเลิศมากนะครับ